ดูจังหวะนี้นะครับดีโดนหยิบหน้าเต็มๆนะครับสวัสดีครับนี่พบกับผมโค้ชนายนะครับวันนี้ผมจะพามาดูโคตรมวยอัจฉริยะอีกคนหนึ่งนะครับคือพี่แสนชัยสอคิงสตาร์นะครับที่เขาทำประวัติศาสตร์นะต่อย2รุ่ม1ครับแต่ก่อนผมเคยได้ยินว่าต่อย2รุ่ม1ก่อนพี่แสนชัยนะแต่ผมหาแบบว่าหาประวัติไม่เจอผมเลยยกคู่พี่แสนชัยมาให้ดูก่อนนะครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และกดแชร์ผมด้วยนะครับแต่ก่อนมวยคู่นี้จะต่อยกันนะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนิดนึงครับคือพี่แสนชัยนะแกเป็นโคตรมวยสารคามเลยนะฉายาแกคือว่าในยุคนั้นน่ะไม่มีใครต่อยสู้แกได้ถึงแกต่อยน้ำหนักให้2ถึง3ปอนด์เนี่ยก็ไม่มีใครสู้แกได้ครับเขาเลยจัดแมตช์นี้มาครับคือ2รุ่ม1นะครับมีพี่แสนชัย2คิงสตาร์และอีกมุมหนึ่งคือสะเก็ดดาวเพชรพระยาไทยกับเพชรบุญชู FA กรุ๊ปครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่มาครับไหว้ครูสิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับนี่พี่แสนชัยตัวแกจะน้อยๆนะแกไม่ได้รูปร่างดีเท่าไหร่นะตัวแกจะป้อมๆเตี้ยๆหน่อยครับนี่ดูคู่โชคของแกครับสูงยาวเข่าดีทั้งคู่ครับแต่ขอพูดนะครับคู่โชคแกเป็นมวยเข่าทั้งคู่นะครับไม่ใช่มวยฝีมือนะเป็นมวยเข่าครับก่อนที่จะโชคครับต้องจับฉลากนะอย่าพูดกติกานะครับกติกาคือคนหนึ่งชก3ยกอีกคนหนึ่งชก2ยกนะคนแรกคือชก1ยก2ยก3ยกแล้วคนที่2คือชกยกที่4แล้วก็ยกที่5นะครับนี่นะครับจับฉลากนะว่าใครจะได้ชกก่อนครับผมเกิดมาก็รู้จักคู่นี้เลยว่าชก2รุ่ม1นะเพชรบุญชูชกก่อนนะครับแล้วก็สะเก็ดดาวชกคนที่2ครับเพชรบุญชูนี่ชก3ยกสเก็ตดาวนี่ชก2ยกครับโอเคครับมายกเริ่มยกที่1เลยครับเห็นไหมครับเพชรบุญชูเดินเข้าตีเลยครับเพราะว่าอยากทำให้คู่ชกเราหมดแรงครับเดินจับตีเลยตีหุ่มตีตีหุ่มซอยเข่าแบบยึกๆเลยครับตีกดตีกดตีแต่พี่แสนชัยอยากแบบจะประคองแรงแบบว่าให้อยู่ครบ5ยกนี่ครับฝ่ายเพชรบุญชูน่าจะเดินจับตีอย่างเดียวครับเพื่อให้คู่ต่อสู้เราหมดแรงครับเพราะว่าเขาต่อย2คนไงถ้าเกิดทำให้อีกคนหนึ่งหมดแรงก็ชนะได้ง่ายๆครับโหมตีอย่างเดียวครับตีตีไปแต่พี่แสนชัยยังไม่ออกอาวุธนะแกออมแรงแกเป็นมวยฝีมือไอคิวนี่180อ่ะโคตรสุดยอดไปกรรมการแยกก่อนครับยกที่1นะไม่ใช่ยก4นะครับโหต่อยเป็นยก4เลยครับถีบไว้พี่แสนชัยถีบไว้โหโดนฟันครับกดไว้กดไว้กดแขนกดแขนไปไอ้ผมจะพักทั้งอาวุธทั้งคู่เลยนะไม่ได้เชียร์ใครนะครับนี่ดึงเหลี่ยมโดนตีดึงเหลี่ยมกันนิดหนึ่งกันนิดหนึ่งตีตีพี่แสนชัยยังไม่ออกนะกลัวหมดแรงแกเก็บแรงไว้แกคิวแบบสุดยอดอยู่แล้วถีบมาแล้วเตะคืนครับยกแรกพี่แสนชัยก็ไม่อยากออกอาวุธอยู่แล้วเพราะว่าต่อย2รุ่ม1นะดันไว้ดันเอาไว้ดันเอาไว้ดันไว้ไอ้ตีเหรอตีโอ้โดนฟันครับกันไว้กันไว้ดันไว้ดันเอาไว้ฝั่งน้ำเงินนี่เพชรบุญชูนี่เดินขยี้อย่างเดียวครับตีตีแยกกรรมการแยกบอกว่าออกมาทางนอกก่อนอย่าเพิ่งจับตีเดินเข้ามาดาวดักแทงโดนฟันไปที่หนึ่งครับมาดิมาดิมาดิกันเอาไว้นี่เห็นไหมครับเป็นจังหวะกันนะว่าเพื่อว่าแม่คู่ต่อสู้ออกอาวุธครับแต่ตัวนี้น้ำเงินตีอย่างเดียวครับตีขวางไว้ขวางไว้เดินมาเหรอเดินมาเหรอโดนโดนฟันเดินฟันครับตีตีพี่แสนชัยตั้งแขนไว้พี่แสนชัยตั้งแขนไว้ตีหรือเปล่าดึงเหลี่ยมไปทีหนึ่งครับดึงเหลี่ยมไปทีหนึ่งโอ้โหดึงเหลี่ยมมาตีตีทีหนึ่งครับฟันไปทีหนึ่งครับเริ่มแล้วพี่แสนชัยเริ่มมองอาวุธแล้วครับไปครับมาเดินฟันเหรอกันเอาไว้กันเอาไว้กันเอาไว้โดนฟันตีโอ้โหพี่แสนชัยเดินดึงลงครับหมดยกที่1พอดีครับทาง2คนเขาวางแผนมาแบบว่าจะตื้อแบบว่าแบบเดินติดเพื่อให้พี่แสนชัยหมดแรงนะรอดูว่าพี่แสนชัยจะหมดแรงหรือเปล่าครับมาครับยกที่2ครับเดินอย่างเดียวครับเดินฟันมาตีเขาพี่แสนชัยกันไว้ก่อนโอ้โหโดนฟันอีกแล้วพี่แสนชัยโดนฟันอีกแล้วตีโดนตีขึ้นหน่อยตีขึ้นหน่อยตีฝ่ายน้ำเงินนี่คือแบบถ้าเกิดหมดคือว่าตายอ่ะพี่แสนชัยหมดคือว่าตายเลยนะกันเอาไว้กันเอาไว้กันเอาไว้แต่คิวแกยอมรับอยู่แล้วสุดยอดเดินต่อยท้องไปที่หนึ่งครับขวางหน้าขวางหน้าไล่แขนลงเดินโอ้โหเป็นไงครับเหลี่ยมแกสุดยอดอยู่แล้วจะมาปัดเหลี่ยมพี่ได้ไงน้องพี่แสนชัยบอกโอ้แต่กันความที่หนึ่งครับเดินโอ้โหเนี่ยเอาแล้วพี่แสนชัยเริ่มออกอาวุธแล้วครับมาแล้วครับเดินอย่างเดียวครับกันเอาไว้ยกขากันเอาไว้ก่อน
ดูขากันเอาไว้กันเอาไว้ออกวุ้นเปล่าออกวุ้นเปล่าโอ้โดนทีไปที่หนึ่งครับไล่แขนไล่แขนไล่แขนนะเขาจะพยายามไล่แขนอย่างนี้นะครับถ้าเกิดแขนก็ยืนบนเขาจะเกาะคอเราตีได้พี่แทนชัยก็พยายามกดแขนเขาลงนี้ครับหนึ่งมากันเอาไว้กันเอาไว้โดนเหลี่ยมไหมเปล่าโดนเหลี่ยมเปล่าละเดียวละเดียวละเดียวเห็นไหมเริ่มออกวุ้นไม่ได้แล้วน้ำเงินเร่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะหมุนนะตัวเองก็หมุนเป็นนะครับฝ่ายน้ำเงินที่จะเร่งอย่างเดียวพี่แทนเตะมาทีหนึ่งครับโดนอีกโดนอีกเปล่าละเดียว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 ดัดกรรมการแยกโดนหนึ่งโดนครับตู่โดนเตะอีกทีหนึ่งครับดัดล้มหรือเปล่าจับขานะจับขาผมก็ได้สอนแล้วนะจับขาแบบนี้เอางูโดนตีไปตีไปตีไปตีคืนตีคืนตีคืนมาเหรอนี่มากรรมการแยกก่อนแยกก่อนอย่าเพิ่งเดินเข้าไปโดนเตะซ้ายไปทีหนึ่งครับถีบหน้าโดนเอาเดี๋ยวดูจังหวะยิงนี้ใหม่ครับดูจังหวะนี้นะครับที่โดนถีบหน้าเต็มแล้วพี่สันชัยบอกมันถีบหน้ากูได้ไงวะเอาคืนเอาคืนนี้ต้องเอาคืนพี่แทนชัยบอกมาดิเดินเข้ามาเหรอโดนเข้ามาเหรอเตะซ้ายไปที่หนึ่งครับดัดลงไปดันลงไปดันลงไปดันไปเตะซ้ายที่หนึ่งครับจับเริ่มไม่ติดแล้วโดนสอบไปที่หนึ่งครับโดนสอบอีกทีหนึ่งครับดึงเดียงตีและน้ำเงินเริ่มทำไม่ได้แล้วพี่แทนชัยแกเริ่มออกวุ้นแล้วครับพี่เลี้ยงแก้เกมมาดีนะคือว่ารัดคอแล้วก็ยกขาบังรัดเดียวรัดเดียวรัดเดียวกดแขนไว้ตีมาแล้วตีไม่ค่อยมีแรงแล้วนะฝ่ายน้ำเงินคือว่าเร่งจนแบบว่าตัวเองจะหมดเองครับเตะองโดนซ้ายไปทีหนึ่งครับโดนเหลี่ยมเปล่าโดนเหลี่ยมเปล่าโดนเหลี่ยมเปล่าเป็นไงครับเหลี่ยมโคตรสุดยอดครับอย่าดูใหม่ครับดูเหลี่ยมตะกี้นี้ครับดูจังหวะเหลี่ยมนะครับดูจังหวะเหลี่ยมครับดูดึงเป็นไงครับยอดมวยจริงๆครับไม่ใช่ยอดมวยโคตรมวยนะครับคนนี้เดินเข้ามาอีกครับปัดเดี๋ยวแป๊บจังหวะปัดออกนะเตะไปทีหนึ่งครับตีมาแล้วตีมาแล้วตีเริ่มไม่มีแรงละเริ่มหมดแรงละยืนให้ตีเลยพี่เทนไทยบอกหมดยกที่2ครับคนแรกที่ต่อยนะครับเหลือยกสุดท้ายนะยกที่3นะครับแล้วก็พอหมดยกนี้ปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนอีกคนหนึ่งเข้ามาครับคือสเก็ตดาวนะครับอย่าดูเพชรบุญชูยกสุดท้ายนะครับคอยดูนะครับพี่เลี้ยงน้ำเงินจะแก้เกมมาไงครับเพราะว่าตอนนี้ตีเข่าไม่ได้ครับเพราะว่าพี่แสนชัยแกกันไม่หมดแล้วครับยกนี้ต้องมีจุดเปลี่ยนนะถ้าเกิดไม่มีจุดเปลี่ยนสามารถแพ้ได้นะ2คนก็สามารถแพ้ได้นะครับมาแล้วน้ำเงินวิ่งเข้าหาเลยครับเดินไม่พอครับต้องวิ่งแล้วครับอย่างงี้ตีไม่ได้ครับเพราะว่าแกยกกันอยู่ครับเห็นไหมครับแกยกขากันแบบว่าจุกจิกไว้ตลอดคือว่าคู่ต่อสู้ออกอาวุธแบบไม่ถนัดครับเห็นไหมครับยกกันซ้ายกันขวากันซ้ายกันขวาตีไม่ได้ครับหมดกรรมการแยกก่อนดูนะเนี่ยปัดขาลงไปที่หนึ่งครับเป็นไงครับจังหวะปัดขาครับเดินโดนแข้งซ้ายไปที่หนึ่งครับคอยดูเหลี่ยมนะคอยดูเหลี่ยมนะยกขากันเอาไว้ยกขากันเอาไว้ตีไม่ได้ครับยกตีไม่ได้ไอคิวแกสุดยอดจริงๆดูเหลี่ยมติดกรรมการก่อนนะนิดถ้าเกิดกินนี้ไม่ติดกรรมการนะมีสิทธิ์กิ้งอีกครับเดินเข้ามาโดนถีบตีมาเหรอตีมาเหรอดูนะครับดูเหลี่ยมเขาดูเหลี่ยมนะตีไม่ได้ครับตียังไงก็ตีแกไม่ได้จริงๆครับพี่สัญชัยเนี่ยถือว่าแกจะตัวน้อยกว่าแต่ว่า IQ แกล้ำเลิศครับเตะซ้ายไปที่หนึ่งครับโอ้ล้มครับโดนจับขาเห็นนะดูจับขานี่อันตรายนะครับสำหรับมวยเตะซ้ายไปที่หนึ่งครับตีได้ไหมตีได้ไหมตีแบบตีโดนตีคืนครับตีแบบว่าไม่เป็นท่าคือภาษาทั้งวัยคือว่าออกวุฒิจริงครับแต่ว่าไม่เข้าตาเซียนไม่เข้าตากรรมการเนี่ยดูซ้ายเตะงามครับเตะซ้ายโคตรงามนี่ต่อยมาดิเดินมาดิดูนะครับดูนะครับดูเตะซ้ายไปที่หนึ่งครับดันเอาไว้เตะซ้ายไปที่หนึ่งครับเตะซ้ายไปที่หนึ่งครับเป็นไงโอ้ยดูนี้เห็นไหมนี่คือน้ำใจนักกีฬาครับเห็นไหมพอคู่ต่อสู้ล้มเขาไม่ให้ซ้ำครับถีบหน้าไปที่หนึ่งครับคิดหรือเปล่าหักขึ้นมันถีบหน้าเราได้ยังไงเนี่ยถีบหน้าเหรอถีบหน้าโดนเตะถีบไม่โดนเตะขาล้อเป้าล้อเป้ากันเอาไว้เห็นไหมครับขนาด2คนหน้านี่คนแรกเพิ่งต่อยอยู่นะคนที่2ยังไม่ขึ้นมานะครับยกที่3อยู่เลยครับแต่ว่าน้ำเงินแบบว่าหมดแรงนะครับเตะตอนนี้ราคาก็น่าจะไปแบบว่า21อ่ะโดนซ้ายไปทีหนึ่งครับสุดยอดจริงๆหมดยกที่3ครับอ่ะเดี๋ยวรอดูตอนสลับคนนะตอนนี้คือ
เพชรบุญชูต่อยไปแล้ว3ยกเปลี่ยนลุงเอาสเก็ตดาวขึ้นมาต่อยอีก2ยกครับกำลังขึ้นมาแล้วครับนี่ครับสเก็ตดาวขึ้นมาแล้วครับคู่ชกอีกคนหนึ่งครับคู่ชกคนนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับไม่ใช่มวยฝีมือนะคือว่าเขาจับเอามวยเข่ามาใส่แกเลยคือว่าเขาจะเอาแรง2คนนี้มาแบบว่าให้พี่แสนชัยน่วมแต่พี่แสนชัยแกเกมตัวการแก้เกมมาดีครับอย่าเราดูว่าเจอคนนี้พี่แสนชัยจะแก้เกมเป็นยังไงครับเริ่มยกที่4แล้วครับนี่พี่แสนชัยแบบออกมาแบบล่าเริงครับรู้สึกว่า3ยกนี้คะแนนนำไปเยอะแล้วครับยก4ยก5นี้ก็ออกมาแค่กันกันออกจังหวะโต้ออกจังหวะโต้ก็น่าจะชนะได้แต่อย่าลืมว่ายกที่4นี่เปลี่ยนคนชกนะครับแรงอาจจะเยอะกว่าแกมากนะคอยดูว่าแกจะป้องกันตัวยังไงครับเดินมาแยบแยบก่อนแยบแล้วแทงครับนี่คือแก้เกมมาครับคือเอาหมัดออกก่อนนะครับคือคนแรกไม่ได้ออกหมัดคือว่าจับตีนเดียวคนที่2นี่เอาหมัดแยบมาแทงไปที่1ครับแทงไปที่1ครับเริ่มตีได้เริ่มตีได้แล้วแทงไปที่1ครับเริ่มหูได้แล้วครับแรงใหม่แรงใหม่ประสานนักมวยคือแรงใหม่ครับแรงใหม่เข้ามาพี่ธนาก็ยืนตั้งเตะซ้ายไปที่1ครับเริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้วคือว่ายก4เป็นยกของนักมวยที่ต้องออกอาวุธเยอะเลยนะครับต้องต่อยหมัดแทงไปที่1ครับพี่ธนาก็ตั้งแขนเอาไว้ดึงเหลี่ยมไปที่1โอ้โหกิ้งกิ้งเลยครับลูกนี้ครับถีบเอาไว้ตั้งหลักตั้งหลักลงเอว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 นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคือแก้มวยเข่าครับคือวิธีลงเอวครับมาเดินเข้าหาเดินเข้าหากันเอาไว้กันเอาไว้แทงไปเดินเตะไปซ้ายไปที่หนึ่งครับเอาแทงว่าไถนาไม่ได้นะครับผมเคยพูดแล้วครับกติกามวยไทยห้ามไถนาเกิน39ครับมาดิแทงมาทีไปพี่แสนชัยนี่สุดยอดจริงเตะขาไปที่หนึ่งทีไปโอ้โหครับมวยเข่าเข้ามาแกก็ล็อกคอไว้ทำไมได้เปล่าดึงล้มไปที่หนึ่งครับเสียงเชียร์เริ่มมาแล้วเสียงเชียร์เริ่มมาแล้วสงสัยหมดแรงหรือเปล่าหมดแรงหรือเปล่าพี่แสนชัยหมดแรงหรือเปล่าแทงเอาไว้ครับแทงเอาไว้ทีหนึ่งครับล็อกคอเหมือนเดิมล็อกคอกันเหมือนเดิมกันเอาไว้กันเอาไว้ยกเอาไว้พอเขาตีมาแกก็ยกกันพอเขาตีมาแกก็ยกกันดูเหมือนว่าอาวุธไม่รุนแรงกรรมการไม่ให้คะแนนครับตีซ้ายไปทีหนึ่งครับแทงเอาแล้วครับเริ่มกระโดดแทงได้แล้วครับตีกรรมการไปทีหนึ่งครับ มาเริ่มฮึกแล้วครับเริ่มฮึกแล้วครับแรงใหม่ครับแรงใหม่ครับเตะซ้ายไปทีหนึ่งครับดึงเหลี่ยมเตะซ้ายไปทีหนึ่งครับทีไปทีหนึ่งครับเละเลยงี้เละเลยสลับขาสลับขาสลับขาเตะซ้ายไปทีหนึ่งครับต่อยมาจะมีผลหรือเปล่าออกมาตอนนี้จะมีผลหรือเปล่าโอ้โหดูครับโชว์เหนือจริงๆครับวิ่งหาแล้วครับไม่เดินอย่างเดียวครับตอนนี้วิ่งเลยครับตีอ้าวเริ่มตีได้แล้วครับเริ่มตีได้ครับฝ่ายน้ำเงินเริ่มตีได้แล้วครับมายกขากันเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เขาเตะครับเตะซ้ายคือเก่าครับเตะได้คือเก่าครับยกมาเตะซ้ายทีหนึ่งครับตีได้เปล่าตีได้เปล่าตีกรรมการแยกก่อนครับตีไม่ได้เดินไปดันไว้ก่อนหมดยกที่4ครับมาแล้วครับยกสุดท้ายครับยกที่5ครับคอยดูว่าฝ่ายไหนจะชนะครับแต่ก็ดูตามสายตาก็พี่แสนชัยนี่แหละครับอาจจะมีปฏิหารก็ได้ครับเกิดต่อยนับกูต่อยน็อกฟันศอกมันสามารถพลิกได้ตลอดครับมวยไทยครับยกที่5ครับยกสุดท้ายครับฝ่ายน้ำเงินไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับต้องเดินอย่างเดียวครับเดินตีเข่าครับทีไปตีฮะตีไม่ได้ใช่ไหมครับจังหวะที่ตีทุกครั้งพี่แสนชัยแกจะยกขากันไว้ก่อนยกขาซ้ายยกขาขวาหรือว่าจังหวะที่เขาตีแกก็ดึงซ้ายดึงขวาเพื่อให้เขาตีไม่แรงครับเตะซ้ายไปที่หนึ่งครับเห็นไหมยกกรรมการต้องแยกครับเพราะว่าเกิน39ครับเตะซ้ายไปที่หนึ่งครับโอ้เตะขึ้นเตะไม่โดนถีบไปถีบไหมกันไว้กันเอาไว้กันเอาไว้ตั้งแขนกันเอาไว้ครับตั้งแขนทำอะไรไม่ได้ครับคือว่าสมชายาแกโคตรมวยสารคามเตะซ้ายไปทีหนึ่งครับเตะยังไงก็เข้าพี่นี่เก่งจริงๆเตะขาไปทีหนึ่งเตะไปทีหนึ่งครับเตะไปทีหนึ่งครับตีได้เปล่าตีได้เปล่าตีโดนตีคืนต่อยกับพี่แสนชัยนี่ต้องกินยาแก้ปวดหัวไปทำอะไรไม่ได้ปวดหัวแน่นอนครับตี
คือว่าขาดร้อยอ่ะคือว่าไม่มีสิทธิ์สู้กันเลยครับเตะซ้ายไปทีหนึ่งครับโดนผักออกเตะซ้ายไปทีหนึ่งครับอ้อล้มอ่ะมีอะไรเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเดินแล้ววิ่งละเดินแล้ววิ่งเดินเหลี่ยมโอ้โหโดนเหลี่ยมลูกนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับมาครับถึงปลายยกแล้วครับปลายยกน้ำเงินจะมีปฏิหารหรือเปล่าโดนเตะไปทีหนึ่งครับดวดแทงกรรมการแยกพอดีครับไม่ได้ทำอะไรกันต่อครับเดินต่อครับฝ่ายน้ำเงินต้องเดินให้สุดครับหมดยกสุดท้ายนะครับดูตามสายตาก็พี่แสนชัยชนะอยู่แล้วครับกรรมการก็ชูมือให้ฝ่ายแดงเป็นผู้ชนะครับคือพี่แสนชัยสอคิงสตาร์นะครับก็ทำประวัติศาสตร์ไว้อีกครั้งหนึ่งครับก็ต่อย2รุ่ม1ก็ดูใบคะแนนอาจจะชนะขาดเลยนะครับเพราะว่าฝ่ายน้ำเงินทำไมไม่ได้เลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็ถือว่าสุดยอดจริงๆครับสุดยอดทั้ง3คนเลยนะคือว่าเบอร์ต้นๆของรุ่นอยู่แล้วแต่แค่พี่แสนชัยแกเก่งกว่าเขาอ่ะเขาเลยจัดถึง2รุ่ม1นะครับแต่ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย